ตำรวจใครทำตำรวจที่ใครจะทำพวกเฮียเนี่ยส่งวิดีโอด้วยนี่มาดูอยู่ด้วยของเฮียเพอร์ฟอร์มนะครับก็มีแรงเป็นแฟกต์เป็นสิ่งที่สะท้อนสังคมในตอนนี้แล้วเขาก็พยายามจะเอาไปทุกอย่างเลยครับแม้กระทั่งการเพอร์ฟอร์มโดยที่เขาไม่รู้ด้วยซ้ำและนักศึกษาสาขาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อยศสุธรรัตตประดิษฐ์ข้อหาร่วมการเข้าไปสังหาริมทรัพย์ผู้อื่นอันเนื่องมาจากกรณีที่นักศึกษาสาขาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อพยายามเข้าไปใช้พื้นที่หอศิลปะวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เพื่อจัดแสดงงานนิพนธ์ศิลปะนิพนธ์ซึ่งก่อนหน้านี้นักศึกษาได้พยายามขออนุญาตใช้สถานที่จากผู้ดูแลและผู้บริหารศิลปะตามระเบียบแต่ไม่มีคำอนุญาตหรือคำชี้แจงให้ใช้พื้นที่ดังกล่าวเป็นเหตุให้จะต้องตัดโซ่เพื่อให้เปิดพื้นที่หอศิลป์ในการจัดแสดงนิทรรศการนักศึกษาจึงร้องต่อศาลให้คุ้มครองจัดแสดงศิลปะนิพนธ์ทั้งศาลปกครองมีคำสั่งจำหน่ายคดีเนื่องจากเห็นว่าล่วงพ้นเวลาที่ศาลมีคำสั่งใดๆเพื่อเยียวยาความเดือดร้อนหรือความเสียหายของนักศึกษาด้วยการพิจารณาคดีศาลปกครองนั้นจึงเกิดหลังจากที่นักศึกษาได้เข้าไปใช้งานพื้นที่หอศิลป์เสร็จสิ้นกิจกรรมแล้วสืบเนื่องจากเหตุการณ์ที่กล่าวมาการฟ้องร้องโดยอดีตคณบดีวิจิตรศิลป์ในครั้งนี้เป็นความอัปยศของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และสถาบันอุดมศึกษาเป็นอย่างยิ่งเป็นประเด็นวิพากษ์วิจารณ์สังคมในวงกว้างในทางเป็นโทษต่อมหาวิทยาลัยกระทบต่อความน่าเชื่อถือทั้งในการบริการการศึกษาและความเชื่อมั่นทางวิชาการของมหาวิทยาลัยอีกทั้งการกระทำเช่นนี้ย่อมเป็นที่น่าอับอายและดังขอให้อดสูทั้งสถาบันที่สังกัดอยู่และสถาบันที่จะบอกมาตามที่กล่าวมากรรมาธิการสามัญคุ้มครองนักศึกษาจากการถูกควบคุมโดยรัฐในกรณีทางการเมืองสภานักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่จึงแถลงการข้อเรียกร้องและตั้งคำถามต่อมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในสถานะสถาบันประดิษฐศาสตร์วิชาชั้นสูงไว้3ประการดังนี้ 1. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จะต้องแสดงจุดยืนเพื่อรักษาเสรีภาพทางวิชาการโดยจะต้องมีคำสั่งถอนฟ้อง 2. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จะต้องเรียกสอบวินัยอัศวินีหวาจริงในฐานะบุคลากรในปกครองมหาวิทยาลัยเนื่องจากมีเหตุให้เชื่อว่าการกระทำดังกล่าวไม่ได้เป็นเพื่อประโยชน์ของมหาวิทยาลัยและต่อการศึกษาแต่เป็นไปด้วยความอาฆาตมาดร้ายต่อนักศึกษาที่เคยเป็นคู่กรณีต่อการหลายกรรมหลายวาระมาแล้วและ3เพื่อเรียกความน่าเชื่อถือกลับคืนมาให้มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยจะต้องออกมาชี้แจงสื่อสารต่อสาธารณะว่าการแจ้งความดำเนินคดีครั้งนี้เป็นความประสงค์ของผู้บริหารมหาวิทยาลัยหรือไม่และมหาวิทยาลัยจะต้องมีจุดยืนอย่างไรต่อเสรีภาพทางวิชาการและการบริการที่เป็นคุณต่อนักศึกษาในการใช้พื้นที่มหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยจะต้องรับประกันอย่างไรเพื่อไม่ให้บุคลากรฝ่ายบริหารของมหาวิทยาลัยกระทำการคุกคามหรือใช้คดีความเป็นเครื่องมือเพื่อข่มขู่นักศึกษาบุคลากรและประชาคมมหาวิทยาลัยอีกปณิธานมช.คือมโนธรรมและจิตสำนึกเพื่อสังคมกรรมาธิการคุ้มครองนักศึกษาจากการถูกคุกคามโดยรัฐกรณีทางการเมืองสภานักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ขอบคุณครับขอบคุณครับตำรวจอย่ามาล้อมตำรวจอย่ามาล้อมเลยหยุดใจเย็นเฮียมึงมาเรียกนักเฮียอะไรเฮ้ยขอโทษขอโทษขอโทษ